ี้ยวโค้งๆเนี่ยเป็นโค้งพระจันทร์เนี่ยเป็น A เสี้ยวนี้เป็น B ถูกไหมเสี้ยวเล็กๆเสี้ยวโค้งอีกอันนึงเป็น C พี่ถามว่าถ้าเอา A บวก B บวก C ก็คือคนที่ผมสั้นหรือไม่ก็คนที่สายตาสั้นถูกไหมจะเท่ากับ12แต่ถ้าพี่เอา A บวกด้วย 2B บวกด้วย C จะเท่ากับ16น้องบางคนสงสัยเอ๊ะทำไม A บวก 2B บวก C เท่ากับ16ล่ะพี่ก็เอา7คนเนี้ยบวกกับ9คนเนี้ยมันซ้ำ B 2รอบถูกไหมก็เลยกลายเป็น16ดูความสัมพันธ์ระหว่าง A บวก B บวก C เท่ากับ12 A บวก 2B บวก C เท่ากับ16แสดงว่าถ้าเอาสมการเนี้ยมาลบกัน A กับ C หายไปถูกไหม 2B ลบ B เหลือ B เท่ากับ16ลบ12กลายเป็น4เพราะฉะนั้นตรงเนี้ย4วงกลมทั้งหมดเนี้ยมันคือ7ถูกไหมไอซ้อนๆกันมี4แสดงว่าตรงนี้เหลือ3 A เหลือ3ถูกไหม4วงกลมเนี้ยทั้งวง C บวก B เป็น9 B เป็น4เฉพาะช่องว่าง C เนี่ยเป็น5ทีนี้ก็มาดูโจทย์ถามว่าอะไรเราได้ข้อมูลแล้วถูกไหมเขาบอกว่าได้นักเรียนชายที่ผมสั้นไม่ใส่แว่นอันนี้คืออะไรนี่คือผมสั้นไม่ใส่แว่นถูกไหมข้อ A อันนี้คือผมสั้นใส่แว่นอันนี้คือสายตาสั้นแล้วก็ผมยาวถูกไหมหรือว่าก็ผมไม่สั้นถูกไหมเขาถามว่าผมสั้นไม่ใส่แว่นผมสั้นไม่สายตาสั้นก็คือช่อง A ก็คือ3ส่วนได้ทั้งหมด12คนถูกไหมตัดการมีไหม3ส่วน12ไม่มีถูกไหมก็ต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำกลายเป็นหาร3 3 1 3 3 4 12ตอบข้อคอควายเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าน้องเจอปุ๊บอย่างแรกทำลายวาดแผนผังถูกไหมผมสั้นสายตาสั้นมีส่วนที่ซ้อนกันแน่นอนเพราะว่าผมสั้นบวกกันแล้วเกินที่รวมกันถูกไหมพอเราทำส่วนที่ซ้อนกันได้ปุ๊บแล้วก็จะรู้ A B C คือเท่าไหร่แล้วก็มาดูโจทย์ว่าโจทย์ถามส่วนไหนโจทย์ถามผมสั้นไม่ใส่แว่นถูกไหมก็คือส่วน A ส่วนได้ทั้งหมดก็คือ12คนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อคอควายนั่นเองคือทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโจทย์ตารางแสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งด้านเศรษฐกิจและการศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ.2530ถึง2534หน่วยเป็นล้านบาทก็ดูนะนี่คือพ.ศ.ถูกไหม2530ถึง2534ใช้เงินค่าเศรษฐกิจเท่านี้การศึกษาเท่านี้ก็ดูไล่ไปเรื่อยๆที่มาดูซิว่าโจทย์ถามว่าอะไรจะถามว่าใช้ตอบคำถามข้อ43และข้อ44นะข้อ43ถามว่างบประมาณรายจ่ายทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษาต่ำสุดที่ปีการศึกษาสาได้หรือปีพ.ศ.ได้ก็ไก่2530ขอไข่2531คอควาย2532และงองู2533โจทย์ถามเศรษฐกิจการศึกษารวมกันต่ำสุดถูกไหมก็มาดูที่ข้อมูลปี2530เศรษฐกิจบวกการศึกษารวมกันได้เท่าไหร่ทดเลข23.1 บวกกับ 20.4 ถูกไหมกลายเป็น5 3 4กลายเป็น 43.5 รวมกันนะรวมปีที่2 2530ก็คือทดเลขเหมือนเดิม 24.2 บวกกับ 21.2 รวมกันกลายเป็น4 5 4 40ส่วนพ.ศ. 2532ล่ะใช้ทางด้านเศรษฐกิจไป 25.6 ล้านบาทถูกไหมบวกด้วย 23.7 ล้านบาทรวมกันกลายเป็น 3.94 กลายเป็น 49.3
แล้วข้อนี้ล่ะ2533ใช้ทางด้านเศรษฐกิจไป 26.4 ใช้ทางด้านการศึกษาไป 19.8 รวมกันได้2966เป็น6ไหมทด1 3เป็น4 46.2ส่วนปีสุดท้าย2534ใช้เงินทางด้านเศรษฐกิจไป 28.5 ถูกไหมใช้เงินทางด้านการศึกษาไป 24.3 รวมการกลายเป็น2คูณ1 42.8 ถูกไหมเอ๊ะเดี๋ยวนึงนะ4กลายเป็น5 52.8ทีนี้เขาถามว่าจากโจทย์ข้อ43ผลทางด้านรายจ่ายของเศรษฐกิจกับการศึกษารวมกันเนี่ยต่ำสุดในพ.ศ.ใดแล้วก็ไม่รู้ที่เราบวกไว้เมื่อกี้อันไหนต่ำสุดอันนี้ถูกไหมปีพ.ศ. 2530เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่ข้อนี้สรุปก็คือเราก็ดูใช่ไหมว่าเขาถามอะไรเขาถามการศึกษากับเศรษฐกิจต่ำสุดแล้วก็บวกกันดูช้อยบวกกันดูข้อมูลที่เขาให้มาแล้วก็ดูอันไหนต่ำสุดก็ตอบข้อกอไก่ส่วนข้อ44จากตารางเดิมข้อ14ถามว่าอะไรถามว่าในปีพ.ศ.ใดที่มีงบประมาณทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษาใกล้เคียงกันมากที่สุดก็ไก่2530ขอไข่2531คอควาย2532และงองู 2,534 ถูกไหมถ้าเราดูงบประมาณทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษาใกล้เคียงกันแสดงว่าก็ดูอย่างนี้ถูกไหมว่าเศรษฐกิจการศึกษาอันไหนใกล้เคียงกันมากที่สุดถ้าเรามองผ่านๆอย่างเงี้ยแล้วก็มองเอ๊ะต่างกันประมาณเท่าไหร่เนี่ย2กว่าถูกไหมต่างกัน3ต่างกัน1กว่าๆต่างกันเยอะมากเลย26กับ19ถูกไหมอันนี้ก็ต่างกันประมาณ4ถ้าเรามองคร่าวๆปุ๊บพี่ก็ตอบข้อขอไข่ก็คือปีตอบข้อขอโทษทีตอบข้อคอควายก็คือปี2532ถูกไหมแต่ทีนี้เรามาดูตัวเลขชัดๆผลต่างระหว่างเศรษฐกิจกับการศึกษาอันไหนน้อยสุดแสดงว่าการที่เราใช้งบประมาณของเศรษฐกิจกับการศึกษาในปีนั้นๆน่ะใกล้เคียงกันมากที่สุดถูกไหมเราก็มาดูผลต่างข้อปี2530ใกล้เคียงกันไหม 23.1 ลบด้วย 20.4 ลบกันซิเหลือเท่าไหร่7ถูกไหม2ก็คือ 2.7 ล้านต่างกัน 2.7 ล้านแล้วข้อนี้ล่ะ 24.2ลบด้วย 21.2 ต่างกัน3ถูกไหมเพราะฉะนั้นปีนี้ต่างกัน3ล้านแล้วข้อนี้ล่ะ 25.6 ต่างกับ 23.7 เท่าไหร่9ถูกไหม1ต่างกัน 1.9 ล้านแสดงว่าปีนี้เห็นแนวโน้มแล้วว่าใกล้เคียงกันมากเลยถูกไหมดูปีถัดไป 26.4 ก็เคียงกับไหมก็เคียงไหม 19.8 โอ้โหห่างกันเยอะมากเลยถูกไหมข้อนี้ไม่น่าจะใช่เพราะว่าลบเลขได้ต่างกันเยอะถูกไหมอันนี้พี่ก็ทดเล่นไปเรื่อยๆ6อ่ะ15 9บวก6เป็น15อันนี้ต่างกัน 6.6 ล้านเลยแสดงว่าเยอะมากเลยข้อสุดท้าย 28.5 ลบด้วย 24.3ต่างกัน 4.2 ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าปีไหนที่งบประมาณทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษาใกล้เคียงกันมากที่สุดคำว่าใกล้เคียงก็คือต่างกันน้อยสุดถูกไหมเพราะฉะนั้นตอบข้อควาย2532สรุปก็คือโจทย์ทั้ง2ข้อนี้จริงๆแล้วไม่ยากถูกไหมแค่เราดูให้รู้ว่าโจ
จทย์หมายความว่าไงเขาบอกว่าใกล้เคียงกันมากที่สุดก็คือต่างกันน้อยที่สุดถูกไหมอย่างข้อนี้เขาบอกว่ารวมกันต่ำสุดก็คือผลรวมอันไหนรวมกันใช้เงินน้อยสุดเพราะฉะนั้นข้อนี้สองข้อนี้ก็ไม่ยากเพียงแต่ต้องดูข้อมูลจากตารางให้เป็นนั่นเองข้อ45ในเดือนมิถุนา2535นักเรียนชั้นม .3 ของโรงเรียนแห่ง1 35คนมีอายุเฉลี่ยได้15ปี2เดือนต่อมาในเดือนพฤศจิกา2535หรือว่าปีเดียวกันนั่นเองนักเรียนคนหนึ่งในชั้นซึ่งมีอายุครบ15ปี7เดือนพอดีลาออกไปอยากทราบว่าในเดือนพฤศจิกายนปี2535นั้นนักเรียนที่เหลือจะมีอายุเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่กอไก่15ปีขอไข่15ปี2เดือนคอควาย15ปี7เดือนงองู16ปีข้อนี้ก็คือเรื่องสถิติถูกไหมเพราะมีเรื่องเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยทีนี้มาดูสิเขาบอกว่าอะไรเขาถามว่าอะไรเขาถามว่านักเรียนอ่ะถ้ามีคนลาออกไปอ่ะณที่พฤศจิกายนปี2535เนี้ยจะมีนักเรียนที่มีอายุเฉลี่ยเท่าไหร่พี่เขียน2ครั้งครั้งแรกเป็นค่าเฉลี่ยเมื่อเดือนมิถุนาถูกไหมครั้งที่2เป็นค่าเฉลี่ยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่เขาบอกว่าคนครั้งแรกมีคนอายุเฉลี่ยพี่แทนด้วย x bar หรือว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะทีนี้มันเป็นเดือนปีกับเดือนถูกไหมซึ่งมันคือคนละหน่วยกันพี่จะทำยังไงให้มองง่ายพี่ก็ทำเดือนให้เป็นปีให้หมดเลยถูกไหมทำยังไงก็ตั้ง15ปี2เดือน2เดือนจากอะไร2เดือนจาก12เดือนถูกไหมถ้าพี่เที่ยว12เดือนไปหารก็จะกลายเป็น1ปีถูกไหมเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของเดือนมิถุนาก็คือ15ปี2ส่วน12ปีนั่นเองต่อมามาดูค่าเฉลี่ยของเดือนพฤศจิกาค่าเฉลี่ยของเดือนพฤศจิกาคืออะไรคือสิ่งที่เราต้องการจะรู้ใช่ไหมเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนมิถุนา15เศษ2ส่วน12ปีมีนักเรียนพี่แทนด้วยจำนวน n ละกันเท่ากับ35คนพี่ถามว่าจากมิถุนาไปพฤศจิกาค่าเฉลี่ยมันเพิ่มขึ้นกี่เดือนมิถุนาไปพฤศจิกามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาผ่านไป5เดือนถูกไหมบวกด้วย5เดือนบวกไป5เดือนแสดงว่าค่าเฉลี่ยของเราอ่ะก็ต้องเพิ่มไป5เดือนด้วยถูกไหมเพราะทุกคนโตขึ้น5เดือนหมดเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นอีก5เดือนกลายเป็น15บวกอีก5เดือน7ส่วน12ปีนักเรียนกี่คนเขาบอกว่าลาออกไป1คนถูกไหมแสดงว่าจำนวนนักเรียนก็เหลือ34คนทำไงต่อเขาบอกว่าเขาจะหาค่าเฉลี่ยเมื่อนักเรียนคนนั้นลาออกไปถูกไหมจากความสำคัญของค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือที่เรียกว่า x barก็คือผลบวกของข้อมูลก็คือผลบวกของอายุนักเรียนถูกไหมผลบวกอายุนักเรียนทั้งหมดนรทั้งหมดส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยจำนวนนักเรียนถูกไหมทีนี้พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเรามาดูข้อมูลที่เรารู้คือเรารู้ว่า x bar ของเดือนพฤศจิกาคือ15ส่วน7
15เศษ7ส่วน12ถูกไหมถ้ามีนักเรียนคนหนึ่งลาออกเราก็ตั้งตารางใหม่มันก็มี x บาร์ครั้งแรกกับ x บาร์ครั้งที่2เหมือนเดิม x บาร์ครั้งแรกกับ x บาร์ครั้งที่2เมื่อมีคนลาออกแล้วถูกไหมครั้งแรก x bar เท่ากับ15เศษ7ส่วน12ปีใช่ไหมอันนี้คือเดือนพฤศจิกาทั้งคู่เลยนะพี่ละไว้แล้วกัน x bar อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการจะรู้จำนวน35คนจำนวน34คนซิกมา x ของเราหรือว่าผลรวมของข้อมูลก็คือจำนวนคูณด้วยข้อมูลทั้งหมดถูกไหมคูณด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตถูกไหมก็กลายเป็น35คูณ15เศษ7ส่วน12ทีนี้เราจะหา x bar ใหม่ x bar ครั้งใหม่เมื่อมีคนลาออกไปก็เท่ากับข้อมูลทั้งหมดถูกไหมข้อมูลทั้งหมดก็คือ35คูณด้วย15เศษ7ส่วน12อันนี้คือ35คนถูกไหมแต่สุดท้ายมี34คนเพราะว่ามีนักเรียนลาออกไปคนนึงก็ต้องลบออก1คนก็คือ15เศษ7ส่วน12หารด้วยนักเรียนทั้งหมด34คนถูกไหมถ้าน้องบางคนไม่ได้สังเกตอะไรน้องก็คูณไป35คูณ15เศษ7ส่วน12ลบด้วย15เศษ7ส่วน12หารด้วย34แต่บางคนสังเกตข้อนี้จะมีทริคนิดนึงคือเอ๊ะ15เศษ7ส่วน12 15เศษ7ส่วน12เหมือนกันเลยจริงไหมดึง15เศษ7ส่วน12ออกมาวงเล็บกลายเป็น35ดึงออกมากลายเป็น1ถูกไหมส่วนด้วย34 35ลบ1ส่วนด้วย34ตัดกันถูกปะก็เท่ากับ15เศษ7ส่วน12เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ15เศษ7ส่วน12หรือว่า15ปี7เดือนนั่นเองมีข้อที่น้องควรจะรู้นะมันเป็นทฤษฎีข้อ1คืออะไรรู้ไหมคือถ้าเราลบข้อมูลออกจากข้อมูลทั้งหมดอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมพี่ให้กลมๆเนี่ยเป็นข้อมูลทั้งหมดบรรจุข้อมูลทั้งหมดพี่เอาข้อมูลออกมาข้อมูลหนึ่งลบทิ้งไปปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลในก้อนสี่เหลี่ยมนะทุกตัวมีค่าเท่ากับ9พี่ดึงค่าออกไปคือค่านึงคือค่าเท่ากับ9ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราลบข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลของข้อนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้คือสิ่งที่น้องควรจะรู้เพราะฉะนั้นข้อนี้สังเกตไหมว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมันคือ15ปี7เดือนพอน้องเอาคนที่อายุ15ปี7เดือนออกไปค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรืออายุเฉลี่ยเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายข้อ46ข้อมูล2 4 3 5 12 5 18 6 4 2 9 4ให้ A แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิต B แทนมัธยฐานและ C แทนค่าฐานนิยมจงแสดงค่าทั้ง3ที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากก็ไก่ A B C ขอไข่ B C A ข้อควาย CAB งองู CBA อ่ะทีนี้เรามาดูเขาถามอะไรเขาถามว่าให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากของค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมถูกไหมอันนี้คือเรื่องสถิติน้องจะทำเรื่องสถิติได้ถ้าน้องไม่รู้จักค่ากลางในเรื่องสถิติน้องก็จะทำไม่ได้ถูกไหมค่ากลางหรือว่าค่าที่ใช้เป็นตัวแทนข้อมูลในเรื่องสถิติที่น้องรู้จักมี3อันค่ากลางนะมี x bar หรือว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตพี่วงเล็บตรงนี้กันค่าเฉลี่ยเลขคณิต
โอ้ไม่พอมัธยฐานมัธยฐานและฐานนิยมเริ่มที่ตัวแรกนะ x bar หรือว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าเท่ากับผลบวกของข้อมูลทั้งหมดทั้งหมดเลยนะส่วนด้วยจำนวนข้อมูลหรือ n พี่แทนด้วย n คือจำนวนข้อมูลมัธยฐานคำว่ามัธยแปลว่ากลางถูกไหมหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า median median หรือว่ามัธยฐานมัธยแปลว่ากลางแสดงว่าค่าของมัธยฐานคือค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางเราไม่มีสูตรหามัธยฐานถูกไหมแต่เรามีสูตรหาตำแหน่งของมัธยฐานพี่ย้ำเสมอว่าเขาหาแค่ตำแหน่งของมัธยฐานนะตำแหน่งของมัธยฐานเท่ากับ n บวก1ส่วน2โดยที่ n เนี้ยเป็นค่าของจำนวนข้อมูลทั้งหมดส่วนฐานนิยมอันสุดท้ายเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนิยมแสดงว่ามันต้องมีเยอะๆถูกไหมคนใช้เยอะคนนิยมแสดงว่าฐานนิยมของเราคือข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดที่มีความถี่ f มากสุดน้องสงสัยทำไมข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดคืออะไรก็คือข้อมูลที่มีมากที่สุดนั่นแหละอย่างเช่น2 4 4 4 4 5 6ข้อมูลไหนมีเยอะสุดก็คือ4ถูกไหมเพราะฉะนั้น4ก็คือฐานนิยมของเรานั่นแหละทีนี้พอน้องรู้จักนิยามของค่ากลางในเรื่องสถิติครบทุกตัวแล้วทั้งค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมต่อไปก็มาดูที่โจทย์กันเขาบอกว่าจากข้อมูลเนี้ยให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมถูกไหมเวลาทำเลือกค่าเวลาทำเรื่องสถิติอย่างแรกคือต้องเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากเสมอเรียงลำดับเสมอนะถ้าไม่เรียงนี่ผิดเลยนะมาเรียงลำดับลองนับดูซิว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเวลาเรามาเรียงลำดับจะได้ไม่ลืมว่าเราหยิบมาครบหรือยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ตัวถูกไหมอ่ะเริ่มเรียงเลยตัวแรกอะไรน้อยสุด2ถูกไหม2มีกี่ตัวเนี่ยมี2ตัว2 2จาก2ไล่ต่อ3ถูกไหม3มีอะไรอีก4อีกกี่ตัวเนี่ย3 4 4 4 5อีก2ตัวถูกไหม5 5แล้วก็6 5 5แล้วก็6อะไรอีก9 12แล้วก็เช็คดูซิว่าครบยังครบแล้วถูกไหมอ่ะทีนี้เราหาอะไรก่อนดีหาอะไรที่ง่ายๆหาฐานนิยมก่อนดีไหมฐานนิยมง่ายที่สุดจากที่บอกฐานนิยมคืออะไรฐานนิยมคือข้อมูลที่ซ้ำมากที่สุดในข้อมูลทั้งหมดนี้อันไหนซ้ำมากที่สุดคือ4ถูกไหมเพราะฉะนั้นฐานนิยมได้ละ4เท่ากับ4มัธยฐานหายังไงเราไม่มีสูตรหามัธยฐานจริงไหมแต่เราหาตำแหน่งของมัธยฐานได้จากตำแหน่งพี่แทนด้วยตอนอเท่ากับจำนวนข้อมูลทั้งหมดบวก1ส่วนด้วย2มีข้อมูลเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เท่ากับ12บวก1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย6.5 ถูกไหมถามว่ามัธยฐานของพี่เท่ากับ 6.5 ถูกไหมไม่ถูกนะพี่เตือนแล้วนะว่ามัธยฐานของพี่ไม่เท่ากับ 6.5 แต่ 6.5 คือตำแหน่งของมัธยฐานตำแหน่งที่ 6.5 นับไป1 2 3 4 5 6 7ตำแหน่งที่ 6.5 คืออยู่ระหว่าง6กับ7ถูกไหมอยู่ระหว่าง4กับ5ตรงกลางระหว่าง 4.5 ก็คือ 4.5 นั่นเอง
เพราะฉะนั้นมัธยฐานตัว b ของเราเท่ากับ 4.5 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรจำได้หรือเปล่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ x bar เท่ากับผลบวกของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลถูกไหมจำนวนข้อมูลทั้งหมดเรามี12ผลบวกบวกกันซิ2บวก2เป็น4 4บวก3เป็น7ถูกไหม7บวก4เป็นเท่าไหร่เป็น11 11บวก4บวก4เป็น8บวกกับเป็น19ถูกไหมบวกอีก10เป็น29บวกอีกเท่าไหร่เนี่ย6บวก9เป็น15ถูกไหม29บวก15เป็นเท่าไหร่29บวก15เป็น44 44บวกกับเท่าไหร่เนี่ย30ถูกไหมกลายเป็น74 12หาร74 12 5 60 2 6 72ก็ได้เป็น6เหลือเศษ2ถูกไหมใส่จุด12 1 12เหลือเศษ8 12 7ปะมาได้ว่า x bar เราเท่ากับ 6.17 ทีนี้เขาถามว่าจงเรียงลำดับจากน้อยไปมากอะไรน้อยที่สุดฐานนิยมถูกไหมตัว c น้อยที่สุดอะไรรองลงมาตัว b และอะไรมากสุดตัว a ก็ตอบ c b a กับข้ององูนั่นเองสรุปข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่ากลางถูกไหมในเรื่องสถิติค่ากลางมี3ตัวคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมพอเรารู้นิยามของค่าเหล่านี้ปุ๊บมาดูที่โจทย์เขาให้เรียงลำดับถูกไหมจากน้อยไปมากเราก็ต้องเอาข้อมูลดิบที่เขาให้มาเรียงลำดับก่อนพอเราเรียงลำดับข้อมูลดิบที่เขาให้มาปุ๊บเราก็มาแทนค่าหาค่าของค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมตามลำดับพอได้ปุ๊บก็มาเรียงจากน้อยไปมากก็คือ C B A กับข้ององูนั่นเองข้อ47ในการสำรวจเงินค่าอาหารกลางวันที่นักเรียน100คนได้จากผู้ปกครองพบว่าค่าเฉลี่ยเลขค่าเฉลี่ยคนละ12บาทถ้านักเรียนกลุ่มแรก20คนมีค่าเฉลี่ยของค่าอาหาร15บาทและนักเรียนกลุ่มที่2 10คนได้ค่าเฉลี่ยรวมกัน10คนได้เงินมาโรงเรียนรวมกัน95บาทอยากทราบว่านักเรียนกลุ่มที่เหลือทั้งหมดมีค่าอาหารกลางวันเฉลี่ยเป็นเท่าใดกอไก่ 11.5 บาทขอไข่ 13.07 บาทคอควาย 12.20 บาทและงองู 9.75 บาทข้อนี้เขาถามว่านักเรียนกลุ่มที่เหลือถูกไหมมีค่าอาหารกลางวันเฉลี่ยเท่าไหร่ถ้าน้องสังเกตเขาบอกว่ามีนักเรียน100คนพบว่ากลุ่มแรกเนี่ยมี20คนถูกไหมกลุ่มแรก20คนกลุ่มที่2มี10คน10คนแสดงว่าที่เหลือก็คือกลุ่มที่3อีกเท่าไหร่อีก70คนถูกไหมเพราะว่าจาก100ใช้ไปแล้ว20 20กลายเป็น30ตรงนี้ก็ต้องเหลือ70แล้วกลุ่มที่1ค่าเฉลี่ยหรือว่า x bar เท่ากับ12บาทกลุ่มที่2เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเงินที่ได้รวมกันมันไม่ใช่ค่าเฉลี่ยถูกไหมแต่มันคือของข้อมูลทั้งหมดก็คือ sigma x sigma คือผลรวมเท่ากับ95บาทเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรคือ x bar เท่ากับซิกมา x ส่วน n ถูกไหมก็คือ95ส่วนด้วย10ก็คือ 9.5 บาททีนี้เราต้องการรู้อะไรต้องการรู้ x bar ของกลุ่มสุดท้ายถูกไหมกลับมาดูที่ตอนต้นเขาบอกว่านักเรียน100คนเนี่ยค่าเฉลี่ย12บาทแสดงว่าถ้าเราแบ่งจริงๆค่าเฉลี่ยมันคืออย่างนี้ x bar รวม x bar รวมคือรวมของ100คนถูกไหมเท่ากับจำนวนของนักเรียนกลุ่มที่1คูณด้วยค่าเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มที่1
บวกด้วยจำนวนของนักเรียนกลุ่มที่2คูณด้วยค่าเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มที่2บวกด้วยค่าเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มที่3คูณจำนวนของนักเรียนกลุ่มที่3คูณด้วยค่าเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มที่3ส่วนด้วยจำนวนทั้งหมดถูกไหมจำนวนคนทั้งหมดส่วนด้วย n 1บวก n 2บวก n 3ทีนี้ x บาร์รวมคือเท่าไหร่ x บาร์รวมคือ12ถูกไหม n 1คือ20ค่าเฉลี่ยของคนที่1คืออะไรค่าเฉลี่ยของนักเรียนคนที่1คือ15บาทตะกี้พี่บอกผิดถูกไหมพี่ว่าค่าเฉลี่ยอันเนี้ยคือของทุกคนแต่ของนักเรียนกลุ่มที่1คือ15ทีนี้ก็มาดูต่อเขาบอกว่า20คูณ15บวกได้กลุ่มที่2 n คูณ x บาร์คือซิกมา x ถูกไหมเพราะว่า x บาร์น้องๆจำได้หรือเปล่าว่า x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n เพราะฉะนั้นย้าย n ขึ้นไปกลายเป็น n x บาร์เท่ากับซิกมา xเพราะฉะนั้น n 2บวก x บาร์2เท่ากับ95บวกด้วย n 3 n 3คืออะไร n 3คือ70ถูกไหมคูณด้วย x บาร์3คือสิ่งที่เราอยากรู้ส่วนด้วย n 1บวก n 2บวก n 3คือ100โจทย์เรื่องนี้ที่ใช้สูตรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า x บาร์ถ่วงน้ำหนักหรือว่าx บาร์เป็นกลุ่มย่อยทีนี้พอเราทำได้แล้วเราก็หีย้ายขึ้นไปคูณกลายเป็น12 0 0กลายเป็น300บวกด้วย95บวกด้วย70คูณ x บาร์3ย้ายไปลบกลายเป็น1200ลบด้วย395ทดละกัน1,200ลบด้วย395 2เหลือ1 9เป็น10ก็เป็น5เป็น0แล้วก็เป็น8ก็คือ805เท่ากับ70คูณ x บาร์3เพราะฉะนั้น x บาร์3คือ x บาร์ของ70คนที่เราอยากรู้ถูกไหมคือเท่าไหร่ก็คือ805หารด้วย70ทด805หารด้วย70 71 70ของไม้เหลือ70ดึง5ลงมา71ก็เป็น70เหมือนเดิมเหลือ35เติมจุดใส่0 75 35เพราะฉะนั้น x บาร์ของเราก็คือ 11.5สรุปโจทย์ข้อนี้เขาแบ่งนักเรียน100คนเป็น3กลุ่มถูกไหมกลุ่มที่1มี20คนกลุ่มที่2มี10คนและกลุ่มที่3คือที่เหลือก็คือ70คนเขาบอกค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มมาเขาต้องการหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มสุดท้ายถูกไหมก็ต้องเอาทั้งหมดก็คือใช้สูตรนี้ x บาร์รวมเท่ากับ n 1 x บาร์1บวกด้วย n 2 x บาร์2บวกด้วย n 3 x บาร์3ส่วนด้วย n 1บวก n 2บวก n 3แต่มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งจำได้ไหมค่าสูตรของ x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n เพราะฉะนั้นจาก x บาร์เท่ากับซิกมา x ก็คือข้อมูลทั้งหมดส่วน n ถูกไหมส่วนจำนวนข้อมูลถ้าย้าย n ขึ้นไปคูณกับ x บาร์จะเท่ากับซิกมา x เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือซิกมา x 2แทนค่ากันได้เหมือนกันพอแทนค่าปุ๊บเราก็จะแก้สมการได้ค่า x บาร์ของข้อที่เราต้องการก็ตอบข้อกอไก่ข้อ48ข้อใดข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้ที่นำเสนอด้วยแผนภูมิวงกลมได้เหมาะสมที่สุดกอไก่อุณหภูมิสูงสุดของแต่ละวันในรอบสัปดาห์ขอไข่ปริมาณของการใช้น้ำในครอบครัวแต่ละวันในรอบสัปดาห์คอควายจำนวนพลเมืองในภาคต่างๆของประเทศไทยงองูร้อยละของอุบัติเหตุบนท้องถนนพญาไทจำแนกตามสาเหตุในรอบสัปดาห์ข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องสถิติก็จริงแต่เป็นเรื่องสถิติบรรยายถูกไหม
เราก็ต้องมาอ่านทีละช้อยถูกไหมเขาถามว่าข้อไหนถูกต้องหรือว่าข้อไหนเหมาะสมที่สุดอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละวันในรอบสัปดาห์เขาไปเทียบอุณหภูมิสูงสุดถูกไหมของแต่ละวันถ้าการที่เราเปรียบเทียบอย่างเงี้ยถ้าเรามองด้วยแผนภูวงกลมเราจะเห็นการเปรียบเทียบไม่ชัดเจนถูกไหมการเปรียบเทียบเราใช้ได้2แบบคือเป็นกราฟอย่างนี้น้องเห็นชัดที่สุดเลยจริงไหมเวลาดูรายการพวกอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยกราฟจะเป็นนี่สูงสุดนี่ต่ำสุดก็จะเป็นกราฟเรื่อยๆหรือเราจะเขียนเป็นแผนภูมิแท่งก็ได้เปรียบเทียบอุณหภูมิแต่อุณหภูมิมันค่อนข้างใกล้เคียงกันถูกไหมส่วนใหญ่เขาจะเขียนเป็นกราฟเส้นแล้วก็ดูว่าอันไหนมากไหนน้อยมันจะเห็นเป็นเส้นหยักๆอย่างเงี้ยมันจะเห็นค่าชัดเจนที่สุดก็จะไม่ค่อยนิยมใช้กราฟวงกลมข้อ1ก็ผิดข้อ2ล่ะปริมาณของการใช้น้ำในครอบครัวในแต่ละวันในรอบสัปดาห์ข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อขอไข่การใช้น้ำอุณหภูมิอย่างนี้แต่ละวันในเขาค่อนข้างใช้ใกล้เคียงกันถูกไหมเขาจึงไม่นิยมใช้แผนภูมิวงกลมแต่เขานิยมใช้กราฟเส้นก็คือเทียบว่าไหนสูงสุดอันไหนน้อยสุดก็จะเห็นเป็นความแตกต่างของในแต่ละวันที่ชัดเจนหรือบางครั้งก็อาจจะใช้เป็นแผ่นภูมิแท่งก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยนิยมอยู่ดีถูกไหมอ่ะดูข้อคอควายจำนวนพลเมืองของภาคต่างๆพลเมืองนี่เราเทียบเป็นกราฟแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะพลเมืองนี่พลเมืองนี่คือเยอะมากถ้าเราเทียบเป็นกราฟวงกลมเราจะเห็นชัดเลยนี่ภาคเหนือนะภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกถูกไหมเราก็จะเห็นชัดเจนถ้าเราใช้แผนภูมิกลมข้อนี้แหละเหมาะสมที่สุดลองเปรียบเทียบดูถ้าเราใช้แผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งก็จะเห็นไม่ชัดถูกไหมว่าเนี่ยทั้งหมดมันมีเท่าไหร่ล่ะเราก็จะเทียบไม่ได้แต่เนี่ยเรารู้เลยทั้งหมดมีเท่านี้นะแบ่งเป็นภาคนี้ภาคนี้เท่านี้เท่านี้นะส่วนข้องงูเขาเทียบอะไรบ้างเนี่ยอุบัติเหตุสาเหตุในแต่ละวันถูกไหมมีการเปรียบเทียบตั้ง3แบบเทียบอุบัติเหตุแบบใดบ้างในวันไหนถูกไหมสองแบบเนี่ยหลักๆ ก็คือส่วนใหญ่จะใช้เป็นกราฟแท่งเพราะว่าถ้าเราใช้กราฟวงกลมส่วนใหญ่เราจะจำแนกได้แบบเดียวถูกไหมอุณหภูมิก็อุณหภูมิจำนวนคนก็จำนวนคนอันนี้คือหาอุบัติเหตุร้อยละแล้วก็แยกตามสาเหตุแล้วก็แยกตามวันด้วยถูกไหมแสดงว่าถ้าเราใช้เป็นกราฟแท่งเนี้ยเราจะสามารถเปรียบเทียบหลายๆข้อมูลได้ชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เหมาะกับการใช้กราฟแท่งสรุปก็คือกราฟวงกลมเหมาะกับอะไรที่จำนวนเยอะๆต้องการเห็นภาพชัดเจนอย่างเช่นพลเมืองข้อนี้ก็ตอบข้อคอควายเป็นช้อยที่ดีที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับทั้ง4ช้อยทั้งหมดข้อ49ในการคิดคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่ม1เมื่อคิดเสร็จแล้วพบว่าได้ทำคะแนนของนักเรียนผิดไป2คนคือคนแรกเป็นผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุดต้องเพิ่มคะแนนให้อีก10คะแนนส่วนคนที่2เป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดต้องลดคะแนนลง5คะแนนแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มลดคะแนนเรียบร้อยแล้วลำดับที่ของผลสอบของนักเรียนแต่ละคนไม่เปลี่ยนแปลงจงพิจารณากอไก่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่คำนวณไว้เดิมใช้ไม่ได้ต้องทำใหม่ข้อขอไข่ค่ามัธยฐานที่หาไว้เดิมใช้ไม่ได้ต้องทำใหม่ข้อใดสรุปถูกต้องกอไก่ข้อกอถูกข้อเดียวขอไข่ข้อขอถูกข้อเดียวข้อควายถูกทั้ง2ข้ององูผิดทั้ง2ข้อข้อนี้คือการที่เขาหาลำดับไว้แล้วถูกไหมเขาโจทย์เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าลำดับไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าคะแนนทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเราเพิ่มให้อีก10คะแนนแต่เราลดลงอีก5คะแนนต่างแสดงว่าคะแนนมันเปลี่ยนแปลงไป5คะแนนถูกไหมอยู่คะแนนก็เพิ่มมา5คะแนนทีนี้เขาถามเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานถูกไหมน้องก็ต้องรู้จักค่ากลางในเรื่องสถิติกันก่อนค่ากลางที่ใช้ในโจทย์ข้อนี้มี2อันถูกไหมมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตพี่แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตว่า x bar
เท่ากับผลบวกของข้อมูลทั้งหมดเลยนะผลบวกข้อมูลทั้งหมดที่ต่อลงมาข้างล่างข้อมูลทั้งหมดส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยจำนวนข้อมูลหรือว่า n แต่ค่ากลางอีกอันนึงคือมัธยฐานจะเท่ากับมัธยฐานมันไม่มีสูตรตายตัวแต่มัธยแปลว่ากลางถูกไหมเราสามารถหาตำแหน่งที่มัธยฐานนั้นอยู่ได้จาก n บวก1ส่วน2นี่คือตำแหน่งของมัธยฐานตำแหน่งพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเรารู้2อันนี้ถูกไหมเรากลับมาดูที่โจทย์เขาบอกว่าอะไรเขาต้องการรู้ของค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับมัธยฐานถูกไหมเขาบอกว่าลำดับที่ของนักเรียนไม่เปลี่ยนแปลงเรามาดูที่มัธยฐานกันมัธยฐานคือคิดเกี่ยวกับตำแหน่งถูกไหมถ้าตำแหน่งไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่ามัธยฐานเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนถูกไหมเพราะฉะนั้นสรุปว่ามัธยฐานไม่เปลี่ยนตำแหน่งก็เท่าเดิมจำนวนคนก็เท่าเดิมเพราะฉะนั้นมัธยฐานก็ไม่เปลี่ยนแต่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรคือผลบวกของข้อมูลทั้งหมดจริงไหมผลบวกของข้อมูลทั้งหมดปรากฏว่าข้อมูลใหม่เนี่ยเพิ่มมาอีก10ลดไป5แสดงว่าสุดท้ายมันก็ยังเพิ่ม5อยู่ดีถูกไหมแสดงว่าผลบวกของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนถูกไหมเปลี่ยนไปเท่าไหร่เปลี่ยนไปบวก5เดลต้าก็คือค่าผลต่างเนี่ยเปลี่ยนไปบวก5เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตเดิมถูกไหมไม่ถูกแล้วจริงไหมเพราะฉันก็ต้องหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตใหม่อีกครั้งนึงก็มาดูที่ข้อนี้ดูที่โจทย์โจทย์บอกว่าอะไรกอไก่ค่าเฉลี่ยที่คำนวณไว้ใช้ไม่ได้ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลรวมของข้อมูลผลรวมของข้อมูลเป็นไงผลรวมของข้อมูลเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ไม่ได้ต้องทำใหม่ถูกต้องมัธยที่ฐานเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งถูกไหมมัธยฐานจะเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งตำแหน่งปรากฏว่าอะไรเขาบอกตำแหน่งก็ยังเท่าเดิมจำนวนข้อมูลก็ยังเท่าเดิมก็คือเขาแค่เพิ่มข้อมูลเพิ่มค่าข้อมูลถูกไหมแต่ไม่ได้เพิ่มจำนวนข้อมูลไม่ได้ลดจำนวนข้อมูลเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องคิดใหม่ไหมไม่ต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อใดสรุปถูกก็ตอบข้อกอไก่นั่นเองสรุปเราก็ต้องรู้ก่อนว่าค่ากลางของข้อมูลมีอะไรบ้างและแต่ละอันแปรผันตามอะไรบ้างค่าเฉลี่ยเลขคณิตขึ้นอยู่กับผลรวมของข้อมูลจริงไหมถ้าผลรวมคะแนนเปลี่ยนค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นตำแหน่งหรือค่ามัธยฐานเนี่ยมัธยฐานเปลี่ยนปุ๊บตำแหน่งก็ต้องเปลี่ยนจริงไหมเพราะว่ามัธยฐานขึ้นกับตำแหน่งแต่โจทย์ข้อนี้บอกว่าอะไรมัธยฐานบอกไม่เปลี่ยนเพราะว่าตำแหน่งไม่เปลี่ยนจริงไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อกอไก่นั่นเองข้อ50นะจากการทดสอบคราวนี้มีผลคะแนนดังนี้อันนี้คือคะแนนสอบอันนี้คือจำนวนนักเรียนตามแต่ละคะแนนสอบเขาถามว่าจงหามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ทีนี้เราก็มาดูมัธยฐานคืออะไรมัธยฐานคือค่ากลางในเรื่องค่าในเรื่องสถิติถูกไหมค่ากลางในเรื่องสถิติมี3ตัวที่สำคัญค่ากลางในเรื่องสถิตินะมี x bar หรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีมัธยฐานแล้วก็มีฐานนิยม x bar คือผลรวมข้อมูลทั้งหมดผลรวมข้อมูลทั้งหมดหรือแทนด้วยคำว่าซิกมา x ก็ได้ถ้าอย่างนี้นะส่วนด้วย n ก็คือจำนวนข้อมูลถูกไหมมัธยฐานมัธยแปลว่ากลางเพราะฉะนั้นมัธยฐานคืออะไรคือข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางจริงไหมเราไม่มีสูตรหามัธยฐานโดยตรงจำไว้เสมอว่าพี่ไม่เคยให้สูตรหามัธยฐานแต่พี่บอกว่าเราสามารถหาตำแหน่งของมัธยฐานได้ทอด้วยตอนอนะตำแหน่งของมัธยฐานเท่ากับ n บวก1ส่วน2ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดมาบวก1ส่วนได้2พอหาออกมาคือตำแหน่งของมัธยฐานก็คือข้อมูลตัวที่อยู่ที่ตำแหน่งเนี้ยคือมัธยฐานนั่นเอง
ข้อสุดท้ายฐานนิยมคำว่านิยมเซฟก็ต้องมีคนชอบเยอะๆถูกไหมก็คือข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดที่มีความถี่มากที่สุดหรือมี F มากสุดก็คือข้อมูลอันไหนที่พบบ่อยสุดซ้ำๆๆๆมากที่สุดก็คือข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยก็คือฐานนิยมถูกไหมอ่ะทีนี้มาดูเวลาทำฐานเราจะหามัธยฐานเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าข้อมูลทั้งหมดนี้มีเท่าไหร่แล้วก็มาดูจากโจทย์เอ๊ะเรายังไม่รู้เลยว่าข้อมูลทั้งหมดมีเท่าไหร่เราจะหาตำแหน่งมัธยฐานไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องหาจำนวนนักเรียนทั้งหมดก่อนจำนวนนักเรียนเวลาเราทำอ่ะเราเทียบกับตารางเราจะหาสิ่งที่เรียกว่าความถี่สะสมความถี่สะสมก็คือบวกความถี่ไปเรื่อยๆจากชั้นความถี่สะสมชั้นแรกมี12ถูกไหมชั้นที่2บวกไปอีก25เป็นเท่าไหร่เป็น37อันนี้คือความถี่สะสมสะสมไปเรื่อยๆจริงป่ะบวกกับ46ล่ะเป็นเท่าไหร่เป็น30เป็น83ต่อไปบวกกับอีก44กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย127บวกอีก30 157บวกกับอีก17เป็น174ถูกไหมจากนี้ทำอะไรต่อบวกอีก16กลายเป็น190บวกอีก16จากนี้บวกอีก10กลายเป็น200ทีนี้รู้แล้วว่าข้อมูลนักเรียนทั้งหมดเรามี200คนถูกไหมเราหาตำแหน่งของมัธยฐานตำแหน่งเท่ากับอะไรเท่ากับ n บวก1ส่วน2จริงไหมกลายเป็น200บวก1ส่วน2กลายเป็น201ส่วน2หารการกลายเป็น 100.5 ข้อมูลตัวที่ 100.5 อยู่ในไหนข้อมูลมากที่สุดอันเนี้ยคือข้อมูลตัวที่ 83จริงไหมถึงข้อมูลที่ 100.5 ยังข้อมูลอันนี้มากสุดคือข้อมูลตัวที่ 127เพราะฉะนั้นข้อมูลตัวที่100ก็ต้องอยู่ในข้อมูลที่น้อยกว่า127ก็คืออันนี้ถูกไหมอยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขคราวนี้ก็คือ44ต่อข้อเอ้ยขอโทษทีมัธยฐานก็คืออยู่ในช่วงของ49คะแนนก็ต่อข้อคอควายน้องบางคนสงสัยทำไมไม่ตอบ44ล่ะบึ้บหันไปดู44คืออะไร44คือจำนวนนักเรียนถูกไหมแต่เขาถามอะไรเขาถามว่ามัธยฐานมัธยฐานต้องรู้ที่คะแนนสอบสิคะแนนสอบคือ49เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบ49คอควายสรุปนะข้อนี้เวลาน้องทำโจทย์น้องต้องระวังให้ดีๆว่าอย่างแรกต้องรู้ก่อนว่ามัธยฐานคืออะไรดูนิยามค่ากลางในเรื่องสถิติมี3ตัวมี x บาร์มัธยฐานฐานนิยมพอเรารู้ว่าเขาจะใช้มัธยฐานมัธยฐานไม่มีสูตรจริงไหมแต่เรารู้ว่ามัธยฐานอ่ะเราสามารถหาตำแหน่งของมันได้จากจำนวนบวกด้วย1ส่วน2เพราะฉะนั้นพอเรามาเทียบปุ๊บตำแหน่งของมัธยฐานคือตำแหน่งที่ 100.5 100.5 อยู่ในช่วงไหนข้อมูลตัวที่ 100.5 อยู่ในช่วงนี้ถูกไหมตอบข้อมูลตัวที่ 100.5 ก็คืออยู่ในคะแนนสอบที่49คะแนนห้ามตอบว่า44เด็ดขาดเพราะ44คืออะไร44คือความถี่ถูกไหมเราต้องรู้ที่คะแนนสอบเพราะฉะนั้นข้อที่ตอบข้อคอควายอันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายของข้อสอบ TMP 2536ก็ขอให้น้องทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ